วันเกษียณอาจจะเป็นวันที่รอคอยของใครหลายๆคนเพราะเป็นวันที่จะได้พักผ่อนหลังจากที่ทำงานเหนื่อยมาหลายสิบปีแต่เมื่อวันนั้นมาถึงบางคนอาจจะใจหายเพราะเตรียมเงินไว้ไม่พอใช้หลังจากวันที่หยุดมีรายได้ประจำแต่ยังคงมีรายจ่ายที่ยังเกิดขึ้นตราบที่ยังมีลมหายใจเพราะฉะนั้นการเตรียมเงินไว้ให้เพียงพอในวัยเกษียณจึงเป็นสิ่งจำเป็นK Expert ขอแนะนำ3ขั้นตอนง่ายๆที่จะช่วยคุณเตรียมพร้อมดังนี้ขั้นตอนที่1ตั้งเป้ากำหนดระยะเวลาออมโดยการกำหนดอายุที่ต้องการเกษียณลบด้วยอายุปัจจุบันดูว่าเหลือเวลาออมอีกเท่าไหร่สมมุติเราต้องการเกษียณตอนอายุ60ปีปัจจุบันอายุ25ปีจะเหลือเวลาออมอีก35ปีขั้นตอนที่2กำหนดใช้จ่ายที่อยากใช้ต่อเดือนเพื่อจะได้รู้จำนวนเงินที่ต้องเก็บออมทั้งรายจ่ายประจำรายเดือนค่าที่อยู่อาศัยค่าเดินทางท่องเที่ยวรวมถึงค่ารักษาพยาบาลตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการเกษียณตอนอายุ60ปีและคาดว่าจะหมดอายุขัยตอนอายุ80ปีแสดงว่าเรายังมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอีก20ปีหลังเกษียณและหากประมาณการค่าใช้จ่ายหลังเกษียณเดือนละ 20,000 บาทที่เป็นค่าใช้จ่ายต่อปี 240,000 และต้องใช้ไปอีก20ปีเราต้องเตรียมเงินไว้ใช้หลังเกษียณเท่ากับ 240,000 คูณด้วย20ปีเท่ากับเราต้องเตรียมเงินไว้ใช้หลังเกษียณประมาณ5ล้านบาทสิ่งที่พึงระวังสำหรับการคำนวณค่าใช้จ่ายคือต้องเผื่อสำหรับเงินเฟ้อซึ่งจะทำให้เราต้องใช้จ่ายเพิ่มขึ้นขั้นตอนที่3กำหนดวางแผนการออมและลงทุนให้ไปถึงเป้าหมายที่วางไว้เช่นเราต้องเตรียมเงินไว้ใช้หลังเกษียณ5ล้านบาทถ้าหากมีเงินออมอยู่แล้วให้นำเงินออมที่มีอยู่หักจากจำนวนเงินที่ต้องใช้หลังเกษียณในกรณีที่ไม่เคยมีเงินออมมาก่อนเลยให้นำจำนวนเงินที่ต้องใช้หลังเกษียณที่คำนวณได้ทั้งจำนวน5ล้านบาทหารด้วยระยะเวลาการออม35ปีทำให้ต้องออมปีละ 150,000 บาทและเงินออมดังกล่าวอย่าลืมนำไปลงทุนให้ชนะเงินเฟ้อผ่านเครื่องมือการลงทุนเช่นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุน RMF ซึ่งนอกจากจะเป็นการลงทุนเพื่อเกษียณแล้วยังได้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีด้วยและสิ่งสำคัญคือต้องลงทุนตรงตามระดับความเสี่ยงของตนเองและศึกษาเงื่อนไขการลงทุนให้เข้าใจเพียง3ขั้นตอนที่ K Expert แนะนำคุณก็สามารถมีวันเกษียณในวัยเกษียณได้ทั้งนี้หากสนใจการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณสามารถศึกษาข้อมูลผ่าน www.kasikornthai/k-expert หรือสามารถปรึกษาตัวต่อตัวได้ที่ K Expert Center ชั้น2อาคารจามจุรีสแควร์ค่ะ กสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ